สวัสดีครับผมไบจากเสือหาย Channel ครับวันนี้มารีวิวกันง่ายๆนะครับกับไมค์ตัวหนึ่งที่ผมใช้ประจำอยู่ตอนนี้ครับและชอบมากๆเลยนะครับคือเจ้า Salamonic HM7 ตัวนี้นะครับดูนี่คือ Salamonic HM7 นะครับเป็นไมค์ไดนามิกแบบไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นโลหะล้วนๆวัสดุเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่น้ำหนักก็คือ320กรัมก็คือ3ขีดนะครับหัวต่อเป็นขั้ว XLR นี่ XLR เป็นแบบนี้XLR ตัวผู้นะครับให้เอาตัวเมียมาเสียบนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็คือสามารถเสียบ XLR เนี่ยเข้ากับกล้องเข้ากับมือถือถ้ากล้องกับมือถือก็เป็นแจ็ค 3.5 มิลก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยหรือถ้าเข้ากับมิกเซอร์หรือไอตัวที่ผมวางอยู่ตอนนี้เนี่ยมิกเซอร์เนี่ยก็เสียบเข้าเป็น XLR ตัวผู้เสียบเข้าไปแค่นั้นเองราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับไอเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์นี่ปกเสื้อธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับมันเป็นไดนามิกไมโครโฟนความหมายก็คือมันจะรับเสียงได้ใกล้มากอยู่แค่นี้เองเนี่ยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองพออยู่ห่างปุ๊บเสียงมันจะไม่ค่อยชัดนะครับมันจะตัดเสียงรอบข้างเสียงน้อยเสียงจอแจเสียงรบกวนอื่นๆเสียงบรรยากาศเสียงสะท้อนอะไรเนี่ยเกลี้ยงเลยนะครับคือเปิดไมค์ตัวนี้พร้อมกับเปิดลำโพงออกลำโพงได้เนี่ยไม่มีเสียงลูปเสียงวนเข้าแน่นอนรูปแบบการรับเสียงนะครับมันก็จะเป็นแบบคาร์ดิออยด์นะครับเป็นคาร์ดิออยด์แคปซูลไดนามิกนะครับก็คืออยู่ข้างในนี้แล้วก็เป็นหน้าตรงรับเสียงข้างหน้าตรงแบบนี้เสียงด้านหลังได้ยินน้อยได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหน้าตรงแล้วก็แคบทิศทางเป็น unidirectional นะครับก็คือทิศทางด้านหน้าตรงมาที่แหล่งกำเนิดเสียงตรงนี้เลยเวลาใช้ก็อยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ๆจะเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับแต่ว่าชัดที่สุดคืออยู่ตรงนี้ซึ่งกล่องของไอ้เจ้าไมค์ตัวนี้นะครับกล่องมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกอะไรอยู่ข้างหลังนี่แหละแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่นะครับรับประกันโดยศูนย์ Salamonic Thailand นะครับ STM ข้างในกล่องเนี่ยมันก็จะมีใบรับประกันจาก Salamonic International มา1ใบนะครับแล้วก็มีคู่มือมีใบ Certifyแล้วก็เป็นตัวไมค์เลยนะครับไมค์มันก็จะวางอยู่ข้างในนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วเขาก็จะแถมไอ้สายตัวนี้มาให้1เส้นนี่มันอยู่ในกล่องแล้วแหละมันคือสาย XLR ครับ XLR ตัวเมียกับตัวผู้นะครับเอาไว้ต่อเข้ากับมิกเซอร์หรือว่าซับมิกเซอร์ก็ได้ก็คือ XLR นั่นแหละเวลาต่อนะครับคือเนื่องจากไอ้ตูดของเจ้า HM7 เนี่ยมันเป็นตัวผู้เราก็เอาตัวเมียเข้าไปเสียบนะครับปึ๊บอย่างงี้แค่นั้นก็จะล็อกหลังจากนั้นเราก็เอาไอเนี่ยไปเสียบเข้ากับมิกเซอร์เนี่ยเอา XLR ตัวผู้เนี่ยเสียบเข้าที่มิกเซอร์นะครับเพราะมิกเซอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็น XLR ตัวเมียนะครับเสียบเข้าปุ๊บเนี่ยไอเนี้ยก็พูดแล้วเสียงมันก็จะเข้าไปทางมิกเซอร์เลยแต่ว่ามิกเซอร์ต้องปล่อยไฟ48โวลต์ได้นะครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยงได้เพราะตัวนี้มันไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วเวลาไลฟ์สดหรือว่าผมนั่งทำงานอยู่ห้องเนี่ยผมก็จะชอบเสียบไว้ตรงเนี้ยแล้วก็นั่งคุยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างเสียงให้ดูนะฮะทีนี้เรื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไมค์ที่ค่อนข้างให้มาแต่ตัวเปล่าๆนะครับกับพอร์ต XLR นะครับไอ้สายที่แถมมาก็ไม่ใช่สายที่คนทั่วไปจะรู้จักหรือเอาไปใช้นะครับแต่ไอ้ XLR เนี่ยในอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยก็คือมันใช้มายาวนานมากแล้วครับทีนี้ผมว่าคนทั่วไปควรจะรู้จักได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยสิ่งที่คุณจะต้องมีคือสารพัดสายแปลงต่างๆเข้ากับอุปกรณ์ของคุณเพราะไอ้ตัวนี้มันมีให้แค่นี้คือ XLR ตัวผู้นะครับผมก็จะมีไอ้ตัวนี้ที่มันแถมมาให้อันหนึ่งก็อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับคือ XLR ตัวผู้ตัวเมียนะครับสายเส้นสั้นๆนะครับแล้วก็มีเป็นเส้นยาวอันนี้เส้นยาวเห็นไหมอันนี้เส้นยาวประมาณ 4-5 เมตรนะครับเนี่ยก็หัวเหมือนกันนะครับ XLR ตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าเป็นสายยาวมีอีกหนึ่งเส้นแล้วสำหรับต่อเข้ากล้องดิจิตอลนะครับผมก็จะมีตัวนี้คือ XLR2มินิแจ็ค 3.5 มิลแบบ TRS นะครับ2ขีดเห็นมั้ย2ขีดคือไอ้เจ้าซ้ายเนี่ยต่อเข้ากับไอ้เจ้าไมค์ Salamonic HM7 นะครับไอ้เนี่ยต่อเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูสายแปลงก่อนนะเพราะว่าสายแปลงเนี่ยสำคัญมากนะครับคือแปลงจาก XLR เป็น 3.5 มิลจริงๆ XLR เนี่ยมันจะแปลงเป็นอะไรก็ได้นะมันจะแปลงเป็น 3.5 มิลเป็น 6.3 มิลเป็น XLR ก็ได้นะครับนี่อีกเส้นนึงแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับอันนี้เป็นสายของ Salamonic โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือ UTC XLRนี่คือสาย UTC XLR ก็คือสายจาก XLR ไป USB Type C นี่เอาไว้ต่อกับมือถือหมายความว่าถ้ามือถือรุ่นไหนที่มันไม่มีแจ็ค 3.5 มิลเหลือแล้วนะครับอย่างเช่นพวกหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยมันเอาแจ็ค 3.5 มิลออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไอเนี้ยไปเสียบเข้ากับไมค์ Salamonic HM7 แล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้าหัวเว่ยนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน Open Camera นะครับอัดเสียงก็ต่อเข้ามือถือได้นะครับอันนี้ของ Android นะครับของ iPhone ก็มีครับของ iPhone ก็มีก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งผมไม่มี iPhone นะครับก็เลยยังไม่ได้แกะมาใช้นะครับก็จะเป็นตัว XLR เห็นมั้ย XLR ตัวเมียไป Lightning นี่ไปพอร์ต Lightning ก็เสียบเข้า iPhone, iPad, iPod แล้วก็ใช้บันทึกเสียงได้เลยนะครับ
เรียกว่าซื้อไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยบางทีเราจะต้องซื้อไอ้สายพวกนี้ไปด้วยนะครับส่วนราคานะครับถ้าเป็นของที่เขาทำมาสำเร็จรูปเนี่ยสำหรับใช้กับมือถือเฉพาะตัวเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ย UTC XLR ไปมือถือพวกหัวเว่ยที่มันไม่มีแจ็ค 3.5 มม.นะครับตัวนี้ราคา 2,450 บาทดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่ามันให้สายยาวมาเลยครับยาว6เมตรเลยก็คือไม่ต้องต่อไฟเพิ่มเสียบนี่เข้าหัวเว่ยแล้วใช้ได้เลยนะครับราคาสายตัวนี้นะครับ 2,450 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นของ iPhone เนี่ยที่มันเป็นพอร์ต Lightning เนี่ยมันก็จะแพงกว่านิดนึงนะครับก็คือราคาประมาณ 2,800 บาทนะครับก็คือเป็นหัว XLR ไป Lightning Port นั่นแหละครับไป Lightning Port นะฮะส่วนถ้าเกิดเป็น XLR ไป 3.5 มิลอะไรพวกนี้สายไปคัสตอมเอาเองนะครับคือผมไปสั่งทำเอา ไปสั่งทำเอาราคาเท่าไหร่อ่ะประมาณ 7-800 มั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสายกับคุณภาพของหัวด้วยนะครับถ้าหัว400หัวนี่400มันก็จะแพงหน่อยนะครับสายอีก 1,000 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปคัสตอมเอาเองอาจจะดูเหมือนว่ามัวแต่พูดเรื่องสายนะครับแต่ว่าเรื่องสายนี่มันสำคัญจริงนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้พวกที่ผมพูดมาก่อนอันเนี้ยไอ้นี่มันใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับคือมันไม่มีแบตไม่ต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับมีแต่ตัวมันเปล่าๆนะส่วนตอนนี้นะครับมันเป็นเสียงจากไมค์ซาร์โมนิก UW ไมค์10นะครับก็คือเป็นไมค์นี่ปกเสื้อเนี่ยที่ผมฟึดฟึดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงฟึดฟึดอยู่นี่นะครับผมลองเงียบดูนะเดี๋ยวเทียบให้ดูมันก็จะอาจจะมีเสียงจี้เสียงน้อยอะไรดันขึ้นมาใช่ไหมครับพอผมพูดเนี่ยเสียงก็จะเบาลงถ้าผมเงียบมันก็จะดังขึ้นเนาะประมาณนั้นเป็นธรรมชาตินะครับของไอ้ไมค์ตัวนี้นะครับเวลาผมอัดรีวิวผมก็จะคัดไอ้ส่วนที่มันดังออกเพราะว่าผมก็จะพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะไม่มีจี้นะครับอ่ะทีนี้ลองดูไมค์หัวกล้องนะครับพอผมถอดไมค์ตัวนี้ออกอ่ะส่วนนี้เป็นเสียงจากไมค์บิลอินติดหัวกล้องนะครับของ G85 นะครับดังอยู่ป่าวะถ้าเกิดพูดใกล้ๆมันก็จะชัดอย่างนี้นะครับเทส1 2 3 7 90นะครับถ้าเกิดอยู่ห่างนะครับประมาณ1เมตรเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะเสียงก็จะก้องๆหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปดูนะครับโดยใช้สายอะไรต้องใช้สายอะไรครับไอ้นี่เป็น XLR ก็ต้องไป XLR ไป 3.5 มิลนะครับ TRS 2ขีดนะครับจำได้มั้ยอย่าจำดิเข้าใจก่อน XLR นะครับอันนี้เป็น XLR ตัวอะไรตัวผู้เราต้องหา XLR ตัวเมียมาเสียบเข้านี่แล้วเสียบแจ็ค 3.5 มิลเข้านะครับก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็เสียบ XLR เข้าไปครับปั๊บแล้วเดี๋ยวผมก็เสียบแจ็ค 3.5 มิลเข้าไปข้างในนี่โอเคเสียบแล้วตอนนี้เป็นเสียงจาก Sonic HM7 ครับเสียงเป็นไงบ้างครับมันเป็นเสียงจากไมค์ไดนามิกนะครับดังนั้นจะต้องจ่อใกล้ๆนะครับถึงจะได้ยินชัดนะครับถ้าเกิดผมเอาออกห่างปากนะครับออกห่างปากไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมไบจากเซียไฮชาแนลนะครับมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆนะครับมันก็จะดังขึ้นนะครับก็คือมันรับเสียงแค่แบบแค่ครอบหัวของมันแค่นี้เองนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมลองเงียบดูนะครับเทียบกับเสียงนอยส์ของไอ้เจ้าไมค์คอนเดนเซอร์ดูนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเสียงนอยส์ไม่ค่อยมีเสียงจี่นะครับซึ่งเสียงไอที่ดังอยู่ตอนนี้ที่สุดนะครับก็คือไอเสียงพัดลมโรแลนด์ V1 HD นะครับดังมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะรับเสียงบรรยากาศมาด้วยนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะบูสต์ให้แต่นี่มันค่อนข้างเงียบมากนะครับคือเสียงบรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยเดี๋ยวผมจะค่อยเอาไปลองอีกห้องนึงนะครับห้องที่ผมกำลังทำใหม่แต่ว่ายังไม่ได้บุผนังนะครับเป็นห้องที่คนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาคือเสียงกล้องไอตัวนี้มันช่วยในเรื่องของเสียงกล้องได้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันรับเสียงแค่นี้ดังนั้นเสียงอะไรที่มันกล้องสะท้อนมามันก็จะตัดออกเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยไหมถ้าเกิดผมหันออกไปอย่างนี้ก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผมอยู่ใกล้ๆอย่างนี้หันกลับมาอย่างนี้รับเสียงหน้าตรงแหล่งกำเนิดเสียงนะครับมันก็จะชัดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเสียงจาก Sonic HM7 นะครับคุณจะเอาไปไลฟ์เกมเอาไปร้องเพลงเอาไปจัดไลฟ์สดหรือว่าไปสัมภาษณ์ก็ได้นะครับก็ได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเสียงอีกห้องหนึ่งครับอ่ะสมมติว่าเราอยู่ในห้องที่เสียงมันกล้องมากๆนะครับสถานการณ์แบบนี้เจอได้ทุกบ้านนะครับที่เราอยากจะมีห้องสักห้องหนึ่งไว้ทำสตูดิโอนะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมเสียงเนี่ยเป็นผนังปูนทึบปิดไม่มีอะไรซับเสียงไม่มีเฟอร์นิเจอร์เป็นห้องใหม่เลยนะครับเสียงก็จะกล้องแบบนี้นะครับต่อให้ผมออกเสียงดังยังไงนะครับเสียงก็จะได้ยินอุ้ยอิ้วอี้ไม่สบายหูน่ารำคาญฟังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับและเสียงที่ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากไมค์บิวอินติดกล้อง G7 นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์ซาร์โมนิก HM7 นะครับเป็นไงเสียงโอเคไหมอันนี้ก็เสียงกล้องเหมือนกันนะที่ผมได้ยินในกล้องเข้าหูเลยนะครับแต่เสียงที่อยู่ในไมค์ตัวนี้รับเสียงเนี่ยจะค่อนข้างตัดเสียงกล้องเสียงสะท้อนอะไรออกไปได้เยอะพอสมควรคือมันรับในระยะใกล้เห็นไหมอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ซาร์โมนิก HM7 นะครับในห้องที่ปิดทึบไปด้วยปูนผนังปูนแล้วก็เป็นห้องที่เล็ก
เป็นขนาด24ตารางเมตรแล้วก็มีแต่ปูล้อมรอบเลยนะเป็นห้องสตูดิโอธรรมดาไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างตัดเสียงสะท้อนออกไปได้ดีมากเลยนะครับสมมติผมลองเงียบดูนะครับเสียงจี่อะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับห้องที่มันเสียงก้องๆเนี่ยผมแนะนำมาอยู่2ตัวนะครับคือถ้าเกิดคุณอยากจะตัดเสียงรบกวนหรืออยากให้เสียงคุณชัดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นไมค์หนีบปกเสื้อกับไมค์ไดนามิกไมค์ไดนามิกก็คือเอามาอยู่ใกล้ๆปากถ้าอยู่ไกลเสียงก็จะห่างออกไปเรื่อยๆไว้ใกล้เนี่ยก็จะชัดที่สุดนะครับเป็นไงครับนี่คือเสียงจาก Samsonic HM7 นะครับนี่คือการแก้ปัญหาด้วยอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องที่มันไม่สามารถทำอะไรกับสภาพแวดล้อมได้ตอนนั้นก็ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ดูนะครับนี่ USB Type-C พอร์ตเดียวล้วนๆเลย P20 นะครับใช้แอปเดิมๆของมือถือไม่ได้ชัวร์โมทีฟเช็คไม่ได้ต้องใช้แอป Open Camera เท่านั้นถึงจะทดสอบได้นี่นะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับ Open Camera แล้วก็เสียบนี่เข้าไปจากนั้นเดี๋ยวจะลองอัดคลิปโดยใช้ไอ้เจ้าแอป Open Camera ดูนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเสียงจากไอ้เจ้าไมค์ Samsonic HM7 นะครับคือมันเป็นไมค์ไดนามิกอะต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะได้ยินถ้าอยู่ห่างออกไปเสียงก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆครับโดนกลืนไปกับสภาพแวดล้อมนะครับคือไมค์ไดนามิกเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสียงรอบนอกเลยหรือว่าห้องที่กล้องเสียงสะท้อนอย่างตรงนี้ผมอยู่มุมห้องซึ่งเสียงสะท้อนกล้องมากเสียงก็จะรับชัดเจนแต่ว่าจะต้องอยู่ใกล้ใกล้ก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลปุ๊บมันก็จะออกห่างไปเรื่อยๆถ้ามุมองศามันเปลี่ยนปุ๊บก็จะออกห่างไปแบบนี้ซึ่งผมไม่สามารถลองกับมือถือผมได้เพราะว่ามือถือผมเป็นโน้ต8เป็น S8 พัดอย่างเงี้ยมันจะมีแจ็ค 3.5 มันลองไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนะผมใช้แอป Open Camera ใช้แอปเดิมๆของมันเนี่ยใช้แอปกล้องอัดเนี่ยไม่ได้ไม่ติดนะครับโอเค Open Camera ติดคือสายเนี่ยมันยาว6เมตรคือยาวมากคือสามารถไปเดินถ่ายข้างนอกลากสายถืออ่ะยาวได้เลยหาป้ายสักอันมาติดนะครับเขียนว่าเซฮายก็จะเป็นรายการพาเที่ยวมีพิธีกรแบบถือไมค์จริงจังใช้ไฟเลี้ยงจาก USB Type-C ถ้าเป็น iPhone ก็ใช้ไฟเลี้ยงจากสาย Lightning นะครับไอเนี้ยทดสอบยากมากเพราะว่าผมไม่มีมือถือ S8 พัด Note 8พัดผมลองไม่ได้อันนี้ก็ต้องมายืม Huawei P20 นะครับของครูเบนนะครับโอเคนี่คือเสียงจาก Samsonic HM7 นะครับถ้าเกิดว่าคนไปไซต์งานก่อสร้างหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปงานอีเวนท์ที่มันเสียงดังมากๆไอไมค์ตัวเนี้ยมันจะตัดเสียงรอบข้างออกเกลี้ยงเลยนะครับเหลือเฉพาะเสียงเราประมาณนี้โอเคเท่านี้แหละสวัสดีครับไมค์อันนี้นะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงนะฮะมันทำให้คนที่เสียงอย่างอาซาฮีนะฮะสามารถจะมีเสียงที่เพราะได้ไม่เชื่อคุณฟังคลิปต่อไปนี้ฮะผมต้องลงคลิปจริงๆใช่ไหมเนี่ยต้องลงดิทุกครั้งที่เห็นฤดูเปลี่ยนพันคืนวันเปลี่ยนไปลมโชยพาพัดกินการสั่นไหวลมช่วยพาพัดดินการสั่นไหวคือตอนนี้การร้องเนี่ยมันยังขาดพลังอยู่นะไบผมรู้ว่าคุณยังทำได้มากกว่านี้ทำได้แค่นี้ก็คือสุดแล้วต่อไปเดี๋ยวทดสอบไอ้เจ้าไมค์ Samsonic HM7 ตัวนี้กับหัวเว่ย P20 Pro นะครับมันเสียบกับไอ้เจ้าอะแดปเตอร์UTC XLR ตัวนี้ได้เดี๋ยวมาลองดูว่าเอาตัวนี้อัดกับเสียงไมค์ตัวนี้จะเป็นยังไงสายยาวมันก็ปล่อยทิ้งลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้อยู่ห่างจากมือถือได้ขอขาตั้งกล้องคนนึงครับอัดให้นี่ให้หน่อยแล้วกดอัดให้หน่อยครับ ตอนนี้เป็นเสียงจาก Samsonic HM7 นะครับถ้าเกิดผมออกเสียงลากยาวๆแล้วก็ดูระยะไมค์ด้วยนะฮัลโหลเทส1 2 3 4 5อันนี้ต่อกับ Huawei P20 Pro นะครับที่มี USB Type-C อยู่แค่ช่องเดียวนะครับถ้าเป็นมือถือที่มันมีแจ็ค 3.5 มิลเนี่ยจะใช้สายแปลงตัวนี้ไม่ได้ซึ่งไอ้สายแปลงตัวนี้คือ Samsonic UTC XLR นะครับก็คือต่อจาก XLR ไป USB Type-C นั่นเองต่อกับ Samsonic HM7 นะครับซึ่งสายที่เห็นอยู่ตอนนี้คือจะยาวประมาณกี่เมตรอ่ะ4เมตรหรือ5เมตรนั่นแหละซึ่งก็จะยาวมากทำให้อยู่ห่างแล้วมือถือมันครอบซูมเข้ามาได้เนี่ยก็จะไม่เห็นสายนะครับเหมาะกับที่มันเสียงจอแจที่โล่งกว้างเราอยากตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับพี่ก้าวก็เดินเข้ามาซูมให้เลยนะครับดังนั้นเสียงรบกวนเนี่ยจะได้ยินน้อยมากต้องอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงชัดนะครับมันจะมีบางองค์กรนะครับที่เขาใช้ไมค์เนี่ยเพื่อรายงานการก่อสร้างหน้างานเขาก็จะใช้ไมค์ประมาณเนี้ยเพื่อตัดเสียงรบกวนรอบข้างเพราะมันเป็นไมค์ไดนามิกใช้งานง่ายๆนะครับเสียบตัวเดียวแต่ว่าHuawei P20 เนี่ยใช้กับแอป Open Camera นะครับถ้าเกิดใช้กับแอปกล้องของ Android ไม่ได้ให้ใช้แอป Open Camera ตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ Built-in ติดกล้อง G85 นะครับตอนนี้อยู่ข้างถนนเสียงผมก็จะกล้องเสียงรอบข้างจะดังมากสมมุติผมลองเงียบดูนะครับ
่ห่างเสียงผมก็จะไม่ชัดแต่ถ้าเกิดผมอยู่ใกล้มันก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับแต่ว่าหน้าผมก็จะเต็มเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ไมค์อินเตอร์นอลไมค์แยกเนี้ยมันเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือถ้ารับได้ก็จบแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไมค์ดูนะครับเดินมาฮะเดินมาตอนนี้เป็นเสียงจากซาร์โมนิกเคส M7 นะครับเป็นไมค์ไดนามิกทีนี้เราลองมาใช้ไมค์ไดนามิกดูตรงที่เสียงมันค่อนข้างจอแจดูนะครับเสียงเป็นไงบ้างผมลองเงียบดูนะก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับคือเสียงน้อยมันจะไม่เยอะแล้วถ้าเกิดผมพูดเนี่ยถ้าผมพูดใกล้ๆอย่างเงี้ยเสียงก็จะชัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าคุณเอามาทํางานถ่ายข้างนอกมีเสียงรอบข้างเสียงถนนมีเสียงก่อสร้างด้วยดูนู่นคือตอนนี้เค้าทํารถไฟฟ้าอยู่เสียงข้างนอกตรงเนี้ยจะดังมากนะครับจอแจมากแต่ว่าถ้าใช้ไมค์ตัวนี้คือหมดห่วงเรื่องเสียงรบกวนไปเลยนะครับแต่ว่าต้องไว้ใกล้ๆประมาณนี้นะถ้าเกิดอยู่ห่างประมาณนี้เสียงมันก็จะเบาลงไปอีกนะครับไอ้ไมค์ไดนามิกเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆปากเข้าไว้ประมาณนี้นี่คือตัวอย่างข้างถนนนะครับและนี่คือสภาพเสียงรอบๆของแฟชั่นไอแลนด์ชั้นบนนะครับลงอาหารนะครับนี่เสียงก็จะจอแจเสียงผมก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะนี่เป็นไมค์บิวอินติดกล้อง G85 นะครับถ้าเกิดเอากล้องมาถ่ายเสียงก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือวางไกลๆเนี่ยแม่งไม่รู้เรื่องเลยว่ามันไม่ค่อยลื่นหัวมันก็สบายหน่อยและนี่คือเสียงจากซาร์โมนิกเคส M7 นะครับเป็นไมค์ไดนามิกนะครับอันนี้คือเสียงจากไมค์ไดนามิกนะครับจะสังเกตว่ามันตัดเสียงรอบข้างออกไปเกลี้ยงเลยนะครับลองเงียบดูนะครับลองเงียบดูถ้าเกิดว่าผมพูดปุ๊บเราก็ต้องพูดใกล้ๆด้วยนะเสียงมันถึงจะดังฟังชัดนะครับประมาณนี้นะก็คือไว้ตัดเสียงได้ดีมากอันนี้เอามาเทสให้ดูในสถานการณ์แบบเสียงจอแจนะครับอันนี้มีทั้งเสียงทีวีเสียงผู้คนคุยมีเสียงคอนเสิร์ตงานข้างๆมีเสียงตลาดคือจอแจมากนะครับจอแจมากอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสียงของ My Dynamic นะครับตัวนี้คือ Saronic HM7 นะครับนี้ถ้าเกิดผมลองเอาไปใช้กับมือถือที่มันเป็น Android แล้วก็มันมี 3.5 มิลอยู่จะทำยังไงเพราะว่าไอ้แจ็ค 3.5 มิลเนี่ยของไอ้เจ้าตัวนี้ที่ผมเอาไปต่อกับกล้องเนี่ยมันไปเสียบมือถือเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นTIS 2ขีดเห็นไหมไอ้ TIS 2ขีดเนี่ยต่อเข้ากับกล้องเท่านั้นนะครับซึ่งผมเคยลองใช้สายแปลง 2TRRS แล้วอ่ะมันไม่ติดนะครับไอการใช้สายแปลงมันน่าจะส่งไฟไปไม่ถึงนะครับถ้าผมเดาๆเล่นๆนะครับอาจจะยังลองไม่หมดครับดังนั้นอ่ะผมก็เลยมี Galaxy Note 8อยู่ตัวนึงนะครับอยู่นี่เพราะว่าไอสาย UTC XLR เนี่ยมันใช้ได้กับมือถือที่มีเฉพาะพอร์ต Type-C เท่านั้นนะครับเพราะเหมือนสัญญาณเสียงอ่ะมันจะส่งผ่านในพอร์ต USB Type-C แต่ถ้าเกิดใช้กับมือถือที่มันมีพอร์ต 3.5 มิลอยู่แล้วอ่ะสัญญาณเสียงเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่ผ่าน Type-C นะครับมันจะผ่าน 3.5 มิลดังนั้นไอสายเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องใช้กับไอพวก Huawei P20 Pro หรือที่มันมี Type-C อย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจมั้ยดังนั้นไอ้ตัวนี้ทำยังไงผมก็พอจะมีตัวช่วยอยู่บ้างเพื่อลองในสถานการณ์นี้นะครับก็คือเห็นไหมว่านี่ไงมันจะมีซาร์โมนิกสมาร์ทลิกอยู่นะครับตัวนี้ไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือมิกเซอร์ XLR เสียบ XLR ได้2หัวเห็นไหม XLR แล้วก็เสียบ 3.5 มิลก็ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งมือถือทั้งโทรศัพท์นะเพียงแค่เราสับสวิตช์แค่นั้นเองแล้วก็เอาสายที่มันยื่นออกมาเนี่ยเอาไปเสียบเข้ากับมือถือนะเพราะว่ามันเป็น TRRS 3ขีดเสียบเข้ามือถือนะครับที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับ2ขีดจะเสียบเข้ากล้อง3ขีดจะเสียบเข้ามือถือนะครับเราก็แค่เอาไอ้ไมค์ตัวเนี้ยมาเสียบเข้ากับไอ้เจ้า Smart Link Pad ตัวนี้ก่อนนะครับไอ้เจ้าตู่ตัวนี้คืออะไร XLR ตัวผู้นะครับเราต้องหา XLR ตัวเมียมาเสียบแล้วไอ้เจ้า Smart Link Pad เนี่ยส่วนใหญ่พวกมิกเซอร์เนี่ยหัวมันเป็น XLR ตัวอะไรตัวเมียเราก็ต้องเอา XLR ตัวผู้มาเสียบดังนั้นอย่าไปงงอะไรที่ผมพูดนะครับเอาสายนี้มานะครับ XLR ไป XLR ตัวผู้ไปตัวเมียแค่นั้นเองคือตัวเมียเนี่ยเสียบเข้ากับไอ้เจ้า Ceramic HM7 ตัวนี้แคปแค่นั้นเองเอาไอ้อีกด้านนึงเนี่ยไปเสียบเข้ากับ Smart Link Pad นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บที่ Channel 1เสียบได้2อันนะถ้าเกิดคุณอยากคุย2คนสัมภาษณ์2คนก็ไปหาอีกไมค์ตัวนึงมาก็ได้เป็นไมค์ไวเลสเป็นไมค์ 3.5 มิลเป็น XLR หัวอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับอย่าลืมเปิด Phantom 48 V ด้วยนะครับนี่นะ Phantom 48 V นะครับดันเข้าไปฝั่งนี้ปึ๊บมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับคือมันจะทำการปล่อยไฟให้ไอ้เจ้า2 Channel ตัวนี้ทำให้ไมค์ที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วเราก็ปรับลดระดับเสียงอะไรได้นะครับควบคุมระดับเสียงได้นะครับถ้าเกิดว่ามันดังไปมันพีคไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแม็กสุดก็คือมาตรฐานของไมค์แล้วล่ะ ก็แปลว่าปรับลดได้อย่างเดียวนั่นแหละแล้วก็พอจะใช้กับมือถือนะครับก็เลื่อนมาเป็นมือถือนะครับไม่ใช่เลื่อนมาใช้กล้องนะครับ
เลื่อนมาที่มือถือนะครับเลื่อนมาที่รูปสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียบสายแจ็ค 3.5 มิลเนี่ยเข้ากับที่มือถือปึ๊บแค่นั้นเองเนี่ยคือต่อกับมือถือแล้วนะครับมาเราก็มาลองกันโดยเปิดแอปกล้องธรรมดาของ Android เลยนะครับแล้วก็กดอัดที่กล้องหน้าเลยกล้องหน้ามันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะลองกดอัดดูนะครับกดปึ๊บอันนี้เป็นเสียงจาก Sonic HM7 นะครับต่อเข้ากับไอ้ Smart Leak Pad ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วเปิด Phantom 48 V นะครับแล้วก็ปรับระดับเสียงที่ดังสุดนะครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ช่องXLR 2นะครับแล้วก็เอ้ย XLR 1นะครับแล้วก็ปรับไปแม็กซ์สุดเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดปรับลดความดังของเสียงลงมาเนี่ยเสียงก็จะเบาลงนะครับเบาลงไปจนเงียบเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเสียงจาก Sonic HM7 นะครับไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไฟเลี้ยงจากไอ้เจ้าตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือ Phantom 48 V นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเปิดปุ๊บมันก็คือจะมีไฟเลี้ยงไปที่ไอ้เจ้าไมค์ตัวนี้เพราะไมค์ตัวนี้มันไม่ใช้แบตนะครับมันเป็นไมค์ไดนามิกนะครับรับเสียงแบบคาร์ดิโอยด์นะครับคือมันรับเสียงในระยะแคบมากนะครับดังนั้นเสียงรบกวนเสียงน้อยเสียงบรรยากาศเสียงจอแจเสียงพัดลมเสียงอะไรเนี่ยจะไม่เหลือเลยนะครับอันนี้ควบคุมโดยใช้ไอ้เจ้า Smart Leak ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถต่อไมค์เพิ่มได้อีกตัวนึงรับเสียงเข้าไปเพิ่มนะครับมีไมค์อีกตัวนึงก็มาเสียบ XLR ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกัน2คนก็ได้นะครับก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับนี่ Smart Leak Pad กับ Sonic HM7 นะครับต่อเข้ากับมือถือหรือว่ากล้องได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเห็นมั้ยมันปรับได้นะครับถ้าเกิดตอนนี้ใช้กับมือถืออยู่ก็สลับมาที่มือถือนะครับถ้าเกิดผมสวิตช์ไปที่กล้องเสียงมันก็จะเงียบนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมไปจากเซอร์ไฮแชนแนลครับอันนี้กลับมาที่มือถือแล้วนะครับเป็นรูปสมาร์ทโฟนนะครับนี่แค่นี้เองครับอันนี้สมาร์ทลิกพัดนะครับราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับอ่ะแล้วก็ Sonic HM7 ราคาประมาณ 4,200 นะครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ Sonic HM7 เสียงถ้าเกิดผมพูดใกล้ๆเสียงอาจจะชัดแบบนี้นะครับไอตัวนี้ไม่ใช้แบตนี่เป็นภาพจากกล้อง G85 นะครับก็คือใช้สายจาก XLR เข้ากับแจ็ค 3.5 มิลเข้ากล้อง G85 ไปเลยนะครับเทสไมค์เฉยๆนับ1 2 3 4 5 67 8 9 10โอเคประมาณนี้คือเดี๋ยวนี้มือถือมันถ่ายรูปสวยมากถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้ 1080p 60ถ่ายสโลว์ได้ด้วยนะครับถึงเซ็นเซอร์มันจะเล็กก็อย่าไปถ่ายที่มืดนานหรือถ่ายที่มืดนานก็ไม่เป็นไรนะครับน้อยมานิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัดเป็นคอนเทนต์เอาไอ้เนี่ยอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เป็นกล้องถ่ายวิดีโออย่างเดียวมันเป็นอวัยวะหนึ่งของเราเลยที่เราจะต้องติดต่อสื่อสาร GoPro มันไว้แค่เก็บคอนเทนต์ดังนั้นถ้าเกิดเราไปเล่นสกีเราไปเล่นสวนน้ำเราไปเล่นรางรถไฟเราไปเล่นสวนสนุกใช้ GoPro ดีกว่ามือถือนะครับเสียงน้อยกว่าแข็งแรงกว่าเสียงก็ประมาณนี้อยู่ห่างแล้วก็เดินชิลสบายนะครับสายก็ยาวแล้วก็เดินรายงานสถานการณ์ของข่าวแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองไปเลยนะครับสวัสดีครับผมไบค์จากไซด์แชนแนลครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ